คนไหนที่เป็นกิ๊กของเขาเนี่ยก็จะได้สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของของของขั้นของในการประเมินของแต่ละแต่ละปีใช่ในการพิจารณาความดีความชอบใช่ครับแต่ละปีเนี่ยประกันได้เลยว่าถ้าใครมาอยู่ใต้ใต้ปีกของเขาเนี่ยใช่ครับใต้ร่มทงของเขาครับก็จะได้สามจุดห้าสามจุดห้าขั้นสามจุดห้าขั้นซึ่งถือว่าเป็นระดับขั้นที่สูงสุดในการประเมินให้เลื่อนขั้นในแต่ละปี ท่านชวนบอกว่าให้ช่วยสร้างห้องประชุมสุริยันจันทาให้เสร็จโดยรเร็วครับปรากฏว่าพว้เราเหมามาสร้างให้เสร็จแล้วปรากฏว่ายังเรียกค่าเร่งรัดงานอีก215ล้านบาทคือผมว่ามันไม่ยุติธรรมจึงได้ทําหนังสือคัดค้านปรากฏว่าสภาไม่กล้าจ่ายครับเพราะผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่ถ้าไม่มีคนคัดค้านปรากฏว่าในการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้นะครับ มีการเดินรอบโต๊ะและบอกข้างหลังกันว่าคลาวนี้ได้ทุกคนคลาวนี้ได้ทุกคนคราวนี้ได้ทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าวประจำวันอังคารที่22มิถุนายน2564 วันนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวที่มีปัญหาที่รัฐสภานะครับโดยคุณวชลระเพชรทองได้ติดตามและเปิดโปรงข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาปีเศษนฮะขณะนี้วันนี้ได้มีผลสอบของคณะกรรมการที่ประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยตั้งแล้วก็มีผลออกมาว่าข้าราชการคนดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่า คุกคามทางเพศกับข้าราชการหญิงคนหนึ่งนั้นออกมาแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดคุยหารายละเอียดในเรื่องนี้และก็เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในรัฐสภานะครับกับคุณวชระเพชรทองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนพรัตนสุขและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับ,รบวันนี้มาชุดดําเลยไม่ทราบว่าไปงานสีดํามาหรือว่าอย่างไรเอาไว้อะไร ให้กับระบบรัฐสภาของประเทศไทยครับอืทําไมต้องไว้อะไรครับก็มันจะไม่ไว้อะไรได้ยังไงรครับ,รบเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่และมีหน้ำซ้ำในสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติก็เกิดการทุจริตรและมีการละเมิดศีลธรรมมีการคุกขามทางเพศข้าราชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาคือตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็อาจจะสงสัยว่มมามันเทียบเท่ากับอะไรคือเทียบเท่ากับตําแหน่งปลัดกระทรวงนั่นเองครับก็คือ c 1 41ครับแล้วก็เป็นข้าราชการประจําที่ใหญ่ที่สุดในระบอบรัฐสภาใ,ในฝ่ายน,นายนิติบัญญัติซึ่งเป็นสถาบันที่ออกกฎหมายมที่เป็นหน่วยงานที่ออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในยุคคอสชออต้องออกกฎหมายภายใต้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือในยุคที่มีการเลือกตั้งก็ต้องออกกฎหมายอเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ออกกฎหมายปรากฏว่าประดกระทรวงที่ออกกฎหมายมกับละเมิดกฎหมายและจริยธรรมเสียด้วยตนเองครับอทํากับลูกน้องทํากับลูกน้องก็คือเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาใช่ครับครับเป็นการคุกคามทางเพศอย่างไรฮะก็คือเริ่มตั้งแต่การส่งไลน์ คือส่งไลน์แอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะชักชวนโน้มน้าวแล้วก็จูงใจเพื่อที่จะให้ข้าราชการหญิงผู้ใต้บัับบัญชาคนนี้ไปเป็นอนุให้ได้ซึ่งเป็นที่รู้กันทั้งสภาครับอนุกรรมาการไม่ใช่อนุกรรมาการอนุ อนุภรยาครับครับอนุกรรมการเนี่ยมันมีมันมีอยู่มันมีอยู่ทุกกรรมธิการอยู่แล้วนะครับครับและปรากฏว่าคนไหนที่เป็นเป็นกิ๊กของเขาเนี่ยก็จะได้สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของของของขั้นของในการประเมินของแต่ละแต่ละปีใช่ในการพิจารณาความดีความชอบใช่ครับแต่ละปีเนี่ยประกันได้เลยว่าถ้าใครมาอยู่ ใต้ปีกของเขาเนี่ยใช่ครับใต้ล่มทงของเขาครับก็จะได้สามจุดห้าสามจุดห้าขั้นสามจุดห้าขั้นซึ่งถือว่าเป็นระดับขั้นที่สูงสุดในการประเมินให้เลื่อนขั้นในแต่ละปีอืแล้วเขากล้าที่จะให้กับภรรยาของตัวเองภรรยาตัวเองก็อยู่ในสภานะครับอือยู่สํานักประธานสภาผู้แทนราษฎรและให้ภรรยาตัวเองเนี่ยสามจุดห้าเนี่ยรวมแล้วเนี่ยหกครั้งอืคือ หปีซอสคือให้หกครั้งครับหกครั้งครับครั้งละปีปีละครั้งไม่น่าเชื่อว่าว่าจะให้ให้ภรรยาตัวเองเนี่ยมากที่สุดในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยทำงานแทบเป็นแทบตายก็ได้สองจุดสี่สองจุดห้าหรือสามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำการเลือกที่รักมากที่ชังการไม่มีธรรมาพิบาลนะครับก็ใช้อ ประโยชน์จากการเป็นจากการเป็น,ปนหัวหน้าส่นนวนราชการ,ราในส่วนนี้เนี่ยครับเอ,อเอาอำนาจหน้า,นาที่เนี่ยมาเป็นประโยชน์ล่อให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยมาสมยอมให้กับตัวเองข้าราชการชั้นผู้น้อยบางคนที่ไม่มี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 นวลนะครับที่ไม่มีสติที่ดีงามเพียงพอนะครับไปสมยอมแต่ทีนี้ สุภาพสตรีข้ารการท่านนี้เนี่ยท่านกล้าที่จะกระบฏกล้าที่จะไม่ยินยอมคือเขาเป็นแฟนกันอยู่ก่อนหรือว่าหรือว่าตอนหลังมาที่คุณวชระเนี่ยมาพบเรื่องเนี่ยเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันเลยใช้อารมณ์แล้วก็มาพึ่งคุณวชระเพื่อที่จะได้เป็นการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล้างแค้นอย่างนี้มองอย่างนี้ ข้อท่จริงเป็นยังไงฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคํานึงไว้แล้วครับออและผมก็ได้มีการซักถามครับและมีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นในลักษณะอย่างนั้นและเมื่อได้ดูเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นว่าน้องเขาเนี่ยถูกคุกคามทางเพศจริงนะครับและในขณะที่เขามาร้องเรียนเนี่ยเขาไม่ร้องสสอ,สอในสภา แล้วเขาไม่ร้องสวในรัฐสภานะครับเขามาร้องผู้แทนนอกสภาอย่างผมผมก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายและได้เชิญคุณสมบูรณ์ทองบูราณอดีตสมาชิกวุฒิสภามาเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าในการที่จะต่อสู้ในทางคดีนั้นก็ต้องมีที่ปรึกษากฎหมายนะครับเมื่อผมได้เห็นการส่งไลน์แอปพลิเคชันนะครับผมจึงได้ รู้ว่ามีการคุกคามทางเพศจริงของเีชี้ชัดว่าพฤติกรรมเนี่ยคุกคามจริงใช่ครับแล้วกี่ครั้งอ่ะบ่อยไหมครับหรือว่าครั้งเดียวเยอะมากครับอเอกสารเนี่ยนับร้อยหน้านะครับผมอยากจะยกตัวอย่างจากหน้าลายเนี่ยนับร้อยหน้านับร้อยหน้าครับต่างกรรมต่างบาระต่างกรรมต่างบาระกันนะครับผมอยากยกตัวอย่างครับว่าเช่นลายนี้นะครับก็บอกว่าเปิดห้องรอแล้ว ่งมาในเวลา00.02นาฬิกาครับที่โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่คือขนาการท่านนี้เนี่ยท่านจริงๆแล้วท่านไม่มีหน้านที่เที่ยงคืนเสร,รสองาลายไปให้ผู้หญิงใช่ครับ<ๆ>แล้วบอกได้ว่ารออยู่ที่ห้องไหนนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ทาไมไปเชียงใหม่พร้อมกันเขาท่านเลขาท่านนี้เนี่ยระบุเฉพาะเจาะจงเลยครับว่าต้องใช้เจ้าหน้าที่คนนี้ให้ไปปฏิบัติราชการที่นี่ ในการประชุมไอป้าซึ่งจริงแล้วไม่ใช่หน้าที่ของแพรย์การท่านนี้เลยแต่เมื่อถูกมีคำสั่งให้ไปเป็นเจ้าที่ของรัฐสภาในการประชุมไอป้าที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับแล้วก็เลยชักชวนไลชักชวนมาตอนเที่ยงคืนเศษว่าเปิดห้องรอแล้วที่โรงแรมนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องเขาก็ใช้ไหวพริบปฏิพานของเขานะครับ ทำให้หลุดรอดมาได้อืโดยการที่เขาเป็นคนที่แพ้อาหารทะเลอเขาก็กินอาหารทะเลแล้วก็เรียกหมอมาในเวลาเที่ยงคืนทำให้ทาเป็นว่ายอมยอมยอมแพ้อาหารทะเลครับยอมแพ้อาหารทะเลแล้วก็ทำให้มันสมจริงอ่ะครับแล้วก็แล้วก็รอดพ้นไปได้นะครับก็ท่านเลขาก็เลยรอเกอร์พอรรเกอร์อย่างนี้ปราบฏว่าพอกลับมาที่กรุงเทพ แต่ที่จะเลิกแล้วต่อกันก็ปรากฏว่ามีการตั้งกรรมาการสอบน้องผู้หญิงคนนี้จะให้ออกจากราชาการและมีการย้ายงานของน้องผู้หญิงคนนี้จากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งคือมันไม่เป็นสุภาพบุรุษครับและนอกจากนี้แล้วยังมีการส่งลายที่สะท้อนเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวหน้าส่วนราชาการแล้วประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยคุณนพนธ์จะคิดอย่างไรเพราะว่า เขาภาควิจารณ์ไปถึงสุภาพสตรีต่างชาติด้วยเช่นอันนี้ครับบอกว่าสาวญี่ปุ่นสวยมากเซ็กด้วยนี่ครับนี่จากภาพพิจารณาการโทรครับไเขียนมาเขียนมาแล้วก็อันนี้ก็สั่งให้น้องเขาเนี่ยบอกว่าให้เขาได้สามเปอร์เซ็นตที่จริงเนี่ยเขาได้แค่สองจุดสี่ตัวพออเนี่ยให้ให้ตัวน้องผู้หญิงคนนี้สองุดสี่แต่ว่า ไปสั่งพออบอกให้แก้เป็นสามเปอร์เซ็นตะฮะแล้วอันนี้ครับพาดพิงสาวกาตาบอกว่าสาวกาตาสวยมากอวบใหญ่แขกขาวนมมากมากนี่ครับนี่ลายมาถึงผู้หญิงลายลายมาถึงสุภาพสตรีท่านนี้ครับคือสะท้อนเห็นว่าจิตใจของหัวหน้าสวนราชการท่านนี้เนี่ยหมกมุ่นหมกมุ่นใน อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นะครับและไม่หนำซ้าเนี่ยครับมุนแบบไอ้อดก<ม>ั้นไม่อยู่แบบชนิดที่เรียกว่ามผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีอันนี้อันนี้เป็นภาพซปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับอเขาก็ส่งภาพซปเปอร์สตาร์เมืองไทยไหมน้องผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วเขียนบอกว่าชอบจริงๆนมสวยมากๆคือมัน มันเป็นยังไงครับมันไม่ใช่การสัมพันธ์ที่ควรที่จะทำระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ครับนี่อย่างแรกแล้ว,ลวนี่คือตัวอย่างให้เห็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งสะท้อนเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนที่ที่ดิ้นไม่ดุดนะครับและผมเห็นว่าการที่ท่านทวโรลิกภัยท่านได้กรุณาตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยมีท่านนัทผาสุกเลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธาน เมื่อวันที่23กันยายน2562เมื่อหนึ่งปีคือคุณวชระเนี่ยเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยยื่นยื่นร้องเรียนเมื่อเมื่อเกือบสองปีที่แล้วนะครับยื่นร้องทั้งคณะกรรมการจริยธรรมของสภาของรัฐสภานะครับเขาก็บอกว่ามันขาดอายุความคือต้องร้องเรียนภายในก้าสิบวันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันจะขาดอายุความได้ยังไงอายุความจากอะไรเขานับจากอะไรเขาอ้างเอาเองว่ามันขาดต้อง เป็นกฎเกณฑ์ของสภาที่เ,เขียนไว้ว่าต้องร้องเรียนถ้าเกิดเรื่องนี้ต้องร้องเรียนภายในเก้าสิวัน<อ>ซึ่งมันก็มันก็ไม่สอดรับกับกฎหมายของประเทศ<อ>นะครับและผมก็ร้องเรียนถึงท่านประธานชวนหลีกภัยท่านสุชาตินะครับซึ่งเป็นรองประธานสภาคณะกรรมการปปรชคือร้องทุกองค์กรที่มีมนะครับจนในที่สุดหนึ่งปีแปดเดือนครับคณะกรรมการชุดท่านนัดผาสุขพิดาสรุป มีมติว่ามีมูลความผิดจริงและเสนอผิดวินัยร้ายแรงินัยร้าตามที่ข่าวปรากฏใช่ครับให้ท่านชวนตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอท่านชวนก็เห็นด้วยในมติของกรรมการผมพูดว่าท่านชวนเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อคณะกรรมการเนี่ยมีมติเสนอไปอย่างนั้นเนี่ยตามกฎหมายท่านก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบวินย<อ>ัยร้ายแรงต่อไปอซึ่งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนี้ตามมาติคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยบัญญัติให้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วยแต่ปรากฏว่ายังไม่มีหน่วยงานภายนอกส่งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการสอบสวนมีแต่ นางพรพิษเพชรเจริญเป็นประธานซึ่งเป็นเลขาธิการต่อจากจนายสรสักเพยนเวศและเป็นผู้ที่นายสรสักเพยนเวศสนับสนุนขึ้นมาขึ้นมาให้ม,ม,มาเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรในปัจจุบันทีนี้เนี่ยระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีมติออกมาของคณะกรรมการว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง นะกลับมาสู่คณะกรรมการที่จะชี้ขาดอีกคณะหนึ่งคณะใหญ่เนี่ยโดยมีเลขาธิการารัฐสภาเป็นประธานสอบเนี่ยจะมีผลเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงผลที่คณะกรรมการชุดแรกสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเสนอมาเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงไม่ได้เลยครับข้อเท็จจริงเปลี่ยนไม่ได้แต่แต่ความเห็นเปลี่ยนวั่นไหม,มว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง<า>เกิดตามกฎหมาย จะต้องลงโทษเพียงสองสถานเท่านั้นคือไม่ปลอดออกก็ไล่ออกครับอ๋อเข้าใจแล้วต้องเรียนผู้ชมอย่างนี้ว่า,าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเมื่อคือเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตามมาเภอใจได้ใช่ครับต้องยึดถือการสอบสวนครับของคณะกรรมการชุดชุดแรกรนะ ว่าเขามีความเห็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามางนนแต่คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาโทษครับพิจารณาโทษคือวินัยร้ายแรงเนี่ยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นครับก็คือปลดออกไล่ออกสองอย่างครับเออปลดออกไล่ออกคือปลดออกเนี่ยยังได้บําเหน็จบํานาญนะครับแต่ไล่ออกเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอืรวมทั้งเครื่องราชก็ต้องถูกริบอ๋อคณะกรรมการชุดนี้จะต้อง พี่นายอยู่แค่นี้ครับพี่นาว่าอย่างเบาสุดก็คือปลดออกครับให้ออกธรรมดาครับแต่ถ้าเห็นว่ามันร้ายแรงจริงๆพฤติกรรมอย่างนี้มันทําความเสื่อมเสียให้กับองค์กรของนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติเสื่อมเสียมากกับการที่จะมีคนอย่างนี้อยู่นะฮะก็จะต้องไล่ออกสถานเดียวครับ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับก็ถ้าจะช่วยกันได้ครับก็คือระหว่างปลดออกให้ออกธรรมดากับกับการไล่ออกคเพราะไล่ออกเนี่ยเป็นโทษที่รุนแรงที่สุดรุนแรงที่สุดของทางวินัยของข้าราชการก็จะไม่ได้รับเงินเดือนบําเหน็จบำนาญเครื่องราชที่เคยได้มาจะกี่ชั้นครับกี่ระดับก็จะถูกรีบคืนรีบคืนเรียกคืนนะเอ่อ แล้วทีนี้เนี่ยทางอาญาล่ะครับทางคดีอาญานีจะไปถึงไหมคือในทางคดีอาญาเนี่ยน้องเขาไม่ได้ดําเนินการนะครับ<อ>ผู้เสียหายไม่ไม่ดาเนินการครับ,รบเพียงแต่เราร้องในระบบของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยได้มีมติว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคุกคามทางเพศจริงเนี่ย ถือว่าเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีท่านวิราชจ,จันพิทักษ์อดีตกรรมการปรปรชสภาผู้แทนราษฎรไปให้การด้วยและรวมถึงท่านสมบูรณ์ทองบูรานก็ไปให้การด้วยซึ่งทำให้คณะกรรมการเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการสภาทั้งหมดนะครับก็ไม่กล้าที่จะออกนอกเส้นทาง ของความถูกต้องอและผมก็ได้ให้การกับคณะกรรมการทั้งชุดว่าถ้าท่านปฏิบัติราชการละเว้นการบัตหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาม,มาตา157ในการสรุปเรื่องนี้ไม่ตรงไปตรงมาแล้วผมขออนุญ,ญาตนำเรื่องนี้ไปร้องต่อคณะกรรมการปปชเพื่อดำเนินคดีกับพวกท่านทุกท่านต่อไปดําเนินคดีกับพวกกรรมการพวกกรรมการครับเพราะว่าอาจจะมี โอกาสที่จะใช้อำนาจที่ตอบแทนกันช่วยเหลือกันครับเพราะเคยเป็นคนที่ผู้ใต้บังคับบัญชากันอุ้มชูกันมาแล้วเป็นเพื่อนกันอืครับอย่างนี้ก็อาจจะช่วยกันได้แต่ว่าก็ระวังที่จะตายทั้งลำเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างวัชระเพชรทองเนี่ยเมื่อเดินหน้าแล้วไม่มีถอยหลังเอาสุดผมผมุดสุดเลยทำ ทำตามบัญชาของประชาชนโดยยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมเป็นที่ตั้งอืมไม่ได้มีอคาาติส่วนตัวใดๆอืแล้วการที่เราซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปรับเรื่องร้องเรียนของข้าราชการเพื่อเอาผิดกับประดก,กระทรวงอซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอืเพราะถ้าพลาดเขาก็สามารถฟ้องกลับได้ แต่เมื่อเรามั่นใจแล้วในข้อเท็จจริงในหลักฐานเอกสารทั้งหมดจึงได้นําเรียนเรื่องนี้ต่อท่านชวนัวีกภัยเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งบัดนี้ก็สำเร็จไปแล้วหนึ่งขั้นเพียงแต่รอคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงให้ครบองค์ประกอบตามมติของคณะรัฐมนตรีคือไม่ใช่ตั้งแต่พวกในสภาผูแ้แทนรัษฎรอย่างเดียวต้องมีตัวแทนจากองค์กรภายนอกเข้าไปเป็นกรรมการ ตามมติของคณะรัฐมนตรีด้วยออย่างนี้ถือว่าอเริ่มแรกก็มีพิรุษเหมือนกันครับเพราะว่าไม่มีบุคคลภายนอกก็น่าเข้าไปร่วมเป็นกรรมการคือมันมีพิรุษมาตั้งแต่ต้นนะครับมีการเปลี่ยนกรรมการนะครับถึงขั้นนี่ครับบังเอิญว่าผมเนี่ยมีเพื่อนๆในสภาเยอะมีการเปลี่ยนกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชุดแรก จากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งนะครับมีการขีดชื่อออกและเขียนชื่ออ,อซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนข้าราชการที่ที่รักความเป็นธรรมที่ความร่วมมือนะครับและท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันนายสรศักดิ์เพียเวศยังได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตอได้รับการแต่งตั้งจากได้รับการแต่งตั้งจาก ท่านชวนหลีกภัยโดยการเสนอของนางพรพิษเพชรเจริญเรขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรคนปัจจุบันคนปัจจุบันคือแค่คุณเขาแต่งตั้งแต่งตั้งก่อนผลสอบในเรื่องคุกคามทางเพศจะออกเข้าใจว่าน่าจะแต่งตั้งก่อนอืที่จะมีผลออกมาครับแต่ว่าเมื่อแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปยื่นหนังสือคัดค้านแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ที่จะเป็นกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตของสภาผู้แทนราษฎรเพราะคุณสรสศักดิ์เพียนเวทเนี่ยเข้าไปเป็นต้องกินเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนในการรับเบี้ยประชุมครั้งละหนึ่งพันหกร้อยบาททุกครั้งของคณะกรรมการชุดนี้ของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงไปยื่นคัดค้านตั้งแต่วันที่สามสิบมีนาคมที่ผ่านมาอแต่ปรากฏว่าก็ยังเงียบอยู่ก็ยังให้เป็น กรรมการชุดนี้อยู่อและถ้าเราเอาคนที่มีประวัติคุกคามทางเพศซึ่งในขณะนั้นเนี่ยผลออกมาแล้วถือว่าเนื้อหาตัวตนก็มันขัดแย้งกับไอ้วัตถุประสงค์ของโ<อ>ครงการชื่อโครงการ,รตั้งแต่ต้นแต่กับมีการสอดใส่ใส่ชื่อนายสระศักดิ์เพียเวทไปเป็นกรรมการชุดนี้ด้วยอซึ่งผมในฐานะคนที่เสียภาษีผมก็ไม่ยินยอมที่จะจ่ายภาษีของผมให้กับ คนอย่างนี้อืออย่างนี้ก็ต้องร้องไปที่คุณชวนหลีกภัยอีกสักครั้งหนึ่งครับก็ต้องไปส่งหนังสือกราบเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งว่าบัตรนี้ผลของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอของท่านนัดผาสุขในขาธิการวุฒธธิสภาได้ออกมาแล้วอว่าคุณสรศักดิ์เพยนเวนเนี่ยมีการคุกคามทางเพศข้าราชการหญิงผู้ใตบ้บังคับบัญชาจริงอจึงเห็นควรที่จะปลอดออก จากคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุดจริตแม้ว่าจะคําสั่งยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแต่ตรงนี้มันก็มีแต่กรรมการกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยมันมันสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วถึงที่สุดแล้วพิจารณาโทษอย่างเดียวครับคือสิ้นสุดแล้วว่ามีการคุกคามทางเพศจริงซึ่งการต่อสู้ของข้าราชการผู้หญิงท่านนี้นะครับก็เป็นที่มองด้วยสายตาที่สงสัยของ สื่อมวลชนบางคนหรือของข้าราชการบางคนว่าข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยเขามีเบื้องหลังอะไรหรือไม่มแต่ในที่สุดก็พิสูจน์แล้วว่าเขาได้ถูกคุกคามทางเพศจริงอืเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคณะกรรมการชุดท่านนัดผาสุกไม่มีการลงมติเป็นเอกฉันว่านายสราวษิ์เฟนเว่นเนี่ยมีการคุกค,คามทางเพศข้าราชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้อืเรื่องนี้ถ้านายชวนไม่ พิจารณาในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตเสียใหม่เนี่ยก็อาจจะมีความผิดไปได้เป็น,เป,นเป็นไปได้นะ๋อไม่คงไม่มีความผิดก็เป็นดุลพินิษนะครับเป็นดุลพินิษการ<อ>ใช้ดุลพินิษท,ที่ไม่ชอบไงก็ก็เป็นดุลพินิษ์ของท่านนะครับและผมกราบเรียนว่าต้องต้องคือต้องต้องต้องเตือนว่าประธานชวนอย่าละเลยเรื่องเพียงเล็กน้อยแค่นี้เพราะว่า ถ้าคุณวชระเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องไม่มีญาติโยมแล้ะเพราะว่านับเอาความถูกต้องของบ้านเมืองเป็นหลักครับก็จะทําหนังสือไปกราบเรียนท่านตามเหตุผลและข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งการขึ้นมาดํารงตําแหน่งของคุณส์เพียนเวศเนี่ยเขาขึ้นมาดารงตําแหน่งหลังจากคุณเจเลพันเปลืองครับมาตราส4ี่ย้ายไปประจำทำเนียบดโดยกล่าวหาว่าสร้างสภาราช้า แล้วหลังจากนั้นก็ตั้งผู้หญิงท่านหนึ่งขึ้นมารักษาการแทนครับและในที่สุดก็ตั้งนายสุรศักดิ์เพียรเวทขึ้นมาเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรในยุคข,ของคอสชครับยุคข,ของสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติอและปรากฏว่าคุณสุราศักดิ์เพียรเวทก็คือบุคคลที่ขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาอย่างใหม่จากสัญญาเดิม900วันเนี่ย คุณสุรศักดิ์เป็นคนขยายคนเดียวถึงสี่ครั้งรวมหนึ่งพันแปดร้อยหสบสี่วันซึ่งมากกว่าสัญญาเดิมถึงสองเท่าครับเรื่องนี้ขออริญตัตกราบเรียนนะครับว่าท่านบัญญัติบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพักประญาธิปัตย์ท่านชมผมว่าเป็นเรื่องที่เข้าท่าที่สุดตั้งแต่จักษ์ทำมามเพราะมันเป็นไปได้ยังไงสัญญาแค่เก้าร้อยวันมาขยายเวลา เป็น1,800วันเป็นไปได้ยังไงซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่สงสัยกันของวงการก่อสร,ร้างทั้งประเทศอยู่แล้วครับถ้าไม่ใช่บริษัทนี้จะมีการขยายเวลามากเป็น2เท่าหรือไม่มเพราะถ้าสร้างไม่เสร็จเนี่ยถ้าปรับวันละส2บสองล้านสองแสนแปดหมบาทม,มินดำซ้ำยังพอขยายเวลามาอีก4ครั้งครับจะขยายครั้งที่หอีกจะขยายครั้งที่5อีกแล้วก็มินดซ้ำ ค่าปรับที่ต้องเดินหน้าตั้งแต่เดือนมกราใช่ไหมครับเดือนมกราคม,มาตั้งแต่วันที่หน<ม>ึ่งมกราคมสองพันสองสิบจนถึงวันนี้ยังไม่ได้คิดเลยก็ไม่ทราบว่าคุณพรพิษเพชรเจริญได้เรียกค่าปรับไปจํานวนเท่าไหร่เรียกไปแค่วันไหนเพราะมีการอ้างออกข่าวว่ามีการส่งมอบ,บพื้นที่ให้กับสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่า นับถึงวันที่4มิถุนายนไปดูก็ยังไม่แล้วเสร็จและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนับเฉพาะค่าปรับถึงวันที่4มิถุนายนประมาณเกือบ2,000ล้านบาทและถ้ามาถึงวันนี้เนี่ยมันก็วันละสิบล้านบวกเพิ่มเข้าไปซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ามีอะไรกันหรือไม่เพราะปรากฏว่าตามสัญญาเนี่ย สัญญาที่มีการเซ็นกันระหว่างสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรกับผู้รับเหมามเขาห้ามไม่ให้มีผู้รับจ้างช่วงแต่ปรากฏว่ามีการจ้างผู้รับเหมาช่วงอืเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อและยังนําลงในเว็บไซต์ของตัวเองอว่าตัวเองมีผลงานการก่อสร้างอาคารรัฐสภาอย่างใหม่โดยไม่มีการเซ็นสัญญากับสภาผู้แทนราศฎรของไอผู้ที่ได้ได้ข้อมูลเป็นผู้รับเหมาช่วงอืและ ยังมีการตั้งสำนักง,งานใต้ถุนถอาคารรัฐสภาอย่งใหม่มเป็นเวลาหลายเดือนตอนนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ย้ายมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าใช้น้ำใช้ไฟของทางราชการหรือไม่มก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปอการที่มีผู้รับเหมาช่วงเป็นการผิดสัญญาชัดเจนซึ่งผมได้แจ้งต่อนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสราภาผู้แทแนรัษฎรนายสาธิตประเรสริฐศักด ประธา,านคณะกรรมการตรวจการจ้างครับโดยผมได้เอาหลักฐานเนี่ยจากเว็บไซต์ที่บริษัทบริษัทหนึ่งโฆษณาว่ามีผลงานการสร้างอาคารและสภาโดยไม่มีการเซ็นสัญญากับสภาเนี่ยเอาให้นายสาธิตประเสริฐศักดิ์ต่อหน้าต,ต่อตาของคณะกรรมการเพื่อที่จะยืนยันว่ามีการทำผิดสัญญาจริงเพื่อที่จะให้สภาเนี่ยไปใช้ประโยชน์รประโยชน์ตรงไหนครับเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยได้มีการฟ้องร้องเรียกข้างโง่ เรียกค่าเสียหายที่ศาลปกครองกลางกับสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเงินประมาณหนึ่งพันหกร้อยล้านบาทคือกล่าวหาว่าสภา,าส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและฟ้องเป็นคดีแรกพันหกร้อยล้านและจะศาลปกครองอฟ้องศาลปกครองและจะมีการฟ้องอีกคดีอื่นอีกอซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรจะเสียเปรียบอจึงได้ทําเอกสารหลักฐานต่างๆยื่นเข้าไป ในหน่วยราชการเพื่อบันทึกไว้ในสาระบบราชการเพื่อนําไปใช้ในการต่อสู้คดีที่สารปกครองต่อไปเพื่อไม่ให้เสียค่าโง่ใช่ครับซึ่งก็จะมีอีกหลายอย่างตามมาด้วยไม่ใช่1,600งพันหกร้อยล้านใช่แล้วยังมีการเรียกค่าเร่งรัดงานถ้าคุณนพน์จาได้นะครับท่านชวนบอกว่าให้ช่วยสร้างห้องประชุมสุริยันจันทาให้เสร็จโดยเร็วครับปรากฏว่า พวเราเหมามาสร้างให้เสร็จแล้วปรากฏว่ายังเรียกค่าเร่งรัดงานอีก215ล้านบาทซึ่งเราเขาก็ได้ต่อสัญญามาซึ่งเขาได้ต่อสัญญาและ <มา S 2> ในสัญญามันเป็นเท่าตัวของสัญญาหลักต้องจ่ายเงินเพราะว่ามูลค่าอาคารแห่งนี้นะครับ12,280ล้านบาทจะมาบวกอีก215ล้านแล้วบวกกับระบบ ICT อีก3,315ล้านบาท คือผมว่ามันไม่ยุติธรรมจึงได้ทําหนังสือคัดค้านผมลงชื่อคัดค้านการจ่ายเงิน2 15ร้าล้านค่าเล่งรัฐค่าเรังานปรากฏว่าสภาไม่กล้าจ่ายครับเพราะผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่ถ้าไม่มีคนคัดค้านปรากฏว่าในการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีการเดินรอบโต๊ะแล้วบอกข้างหลังกันว่าคราวนี้ได้ทุกคน คราวนี้ได้ทุกคนคราวนี้ได้ทุกคนเพราะว่าเป็นค่าพิเศษเงินค่าพิพเศษที่เข้ามานอกจากสัญญาหลักเป็นค่าเร่งรัดถ้ารเราไม่คัดค้านเขาก็อนุมัติไปแล้วก็เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของเงินภาษีกรจากเงินภาษีกรของแผ่นดินใช่ไหมใช่ครับอีกเรื่องแล้วเรื่องรถกอล์ฟเนี่ยของรัฐสภาเนี่ยที่ข้อจริงเนี่ยมัน มันมีกี่คันอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นไปติดต่อที่รัฐสภาในฐานะต่างๆก็ไม่เห็นได้นั่งแต่พอลุงพลเนี่ยบ้านกกกอกไปได้นั่งมีรถกอล์ฟมารับอย่างดีครับผมก็ไม่ทราบว่ามีกี่คันแล้วก็ใครเป็นคนสั่งการแต่ระดับนี้เนี่ยต้องมีคนสั่งครับเพราะาถ้าไม่มีคนสั่งเนี่ยตำรวจสภาเนี่ยจะไม่กล้าทำเด็ดขาด ต้องมีคนสั่งแต่ที่ถือว่าคนที่ได้นั่งรถกอล์ฟของรัฐสภาเนี่ยเป็นแขก v ีไยิ่งกว่า VIP อพ <B> ีวีไอครับเพราะข,ขนาดผมซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรสองสมัยมก็ยังไม่เคยได้นั่งรถอย่างนี้เลยนะครับและปรากฏว่ารถของทางราชการเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรเบิกเงินค่ารถประจำตำแหน่ง เดือนละสี่หมื่นหนึ่งพันบาทเดือนละสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสี่ปีเป็นเงินกว่าสามล้านบาทเบิกไปแล้วแต่กับใช้รถยนต์หลวงเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการดีอคือสรุปว่าคุณสรศักดิ์เพียรเวทนอกจากมีการคุกคามทางเพศพาชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชามีการใช้รถยนต์หลวงทั้งทั้งที่เบิกเงินค่ารถประจำตำแหน่งไปแล้วและ เป็นบุคคลคนเดียวที่ขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาอง่งใหม่มเป็นจำนวน1,864วันอวันและจะพยายามจะขยายเป็นครั้งที่5้มผมก็ได้ยื่นหนังสือคัดค้านประกอบกับสำนักกฎหมายสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีหนังสือคัดค้านถึงสิทหน้าอบอกว่าบริษัทอาจใช้สิทธิ์ไม่สุจริตและทางราชการไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยจึง ไม่เห็นด้วยในการให้ขยายเวลาครั้งที่ห้าตรงนี้นก็ต้องขอขอบคุณสำนักกฎหมายสำนักง,งานเลขาธิการสภาผูแ้แทนรัศดรซึ่งเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาในโครงสุดท้ายเพื่อช่วยนะครับยับยั้งการขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภา,าครั้งที่หเอาไว้ได้ประกอบกับคำพูดของท่านชวนที่เคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่อนุญาตให้มีการขยายเวลาอีกอซึ่งตรงนี้เนี่ย ถือว่าเป็นคําประกาศสิทธิ์ที่ข้าราชการต้องปฏิบัติตามอืมแต่เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติ6ต่อสองหกต่อสองนะครับไม่อนุญาตให้ขยายเวลาทั้งที่ห้าบริษัทผู้รับเหมาก็ยื่นโนติสมาเลยครับว่าจะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไปอก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่อ,อยาจจะถูกเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาในอนาคตทั้งที่เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้ว่าจ้างใช่ครับ ขยายหรือไม่ขยายก็ได้ใช่ครับแล้วก็ในกรณีนี้ก็ได้ขยายไปถึงสครั้งถึง4ครั้งเป็นเวลา900กว่าวันเป็นเวลา1864วันจากสัญญาเดิม90 0อวันอ๋อก็คือ,อ,อคือขยายเป็น2เท่า2องเท่าอของสัญญาเดิมสัญญาเดิมที่มีอยู่900กว่าวันครับเอ่อกลายเป็นว่าโอ้โหนี่มันสร้างยิ่งกว่าไอ,อ้สองชั่วโคตรเลยนะครับและ ณขณะน,นี้ทุกครั้งที่ฝนตกไปดูนะครับน้ําท่วมน้ําท่วมมีน้าตกท่อแตก,แตกนะครับมแม้แต่ห้องประธานชวนหลีกภัยฝ้าเพดานหน้าห้องอน้ําก็รั่วและถล่มลงมามและน้ําไหลบริเวณห้องเลขานุก,การประธานรัฐสภาคือคุณรามเมตรัะตะนชเวงน้ําก็ไหลเป็นทางยาวและมีน้าซ้ําบริเวณหน้ามุกฝั่ง แม่น้ำเจ้าพยาก็ปากฏเกิดน้ำตกขึ้นสี่สายม,มีการทำเขื่อนคอนกรีตซีเมนต์กั้นเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในสภาทุกครั้งที่ฝนตกผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านไปดูน้ำตกแห่งใหม่มที่รัฐสภาซึ่งไอตอนนี้รัฐสภาก็เปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมฮะที่มีการเขาอ้างว่าเขา นางพรพิษเพชรเจริญในขายที่การสภาผู้แทนราษฎรอ้างว่าได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับสภาแล้วอแต่งานหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบล้านบาทสร้างอาคารหลังนี้อเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยผมก็สงสัยว่าทําไมไม่มีพิธีส่งมอบให้ยิ่งใหญ่อลังการต่อหน้าสื่อมวลชนอมีการเซ็นสัญญาส่งมอบพื้นที่ส่งกระดาษให้เป็นรายลักษณ์อักษรต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชนครับ ปรากฏว่าไม่มีมมมและเมื่อทำหนังสือสอบถามไปว่าส่งมอบพื้นที่หรือส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ไม่มีคำตอบอีกอแต่ในขณะนี้ชัดเจนว่ายังสร้างไม่เสร็จและแม้แต่ไม้กระดานซึ่งบอกว่าต้องเป็นไม้เทียมไม้ตะเคียนทองอปรากฏว่าเป็นไม้อะไรก็ไม่ทราบและมีการเว้นระยะห่าง มากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งสัญญาบอกไว้ว่าห่างไม่เกิน2มเมตรต่อแผ่นครับแต่ปรากฏว่าบางที่เนี่ยมากกว่า1ซนติเมตรก็มีบางที่เนี่ยปากกาหลดลงไปได้เลยซึ่งก็เพื่อที่จะประหยัดวัสดุไม่ได้ครับคือได้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานก็คือไดระยะห่างไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ใช้ไม้น้อยได้ไม้ที่ ไม่ใช่เป็นไม้ตะเกียนทองอย่างแท้จริงเป็นไม้อะไรก็ไม่ทราบแล้วมันหดตัวซึ่งตรงนี้จะจะส่งผลต่อท่านสุภาพสตรีครับท่านสุภาพสตรีที่ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วมีมีปลายที่ส้นเล็กๆเนี่ยก้านของรองเท้าของท่านเนี่ยก็จะตกลงไปในร่องนั้นก็จะทำให้รองเท้าเสียหายได้อนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณวชระก็คงจะต้องติดตามที่จะนำออกมา แฉให้กับประชาชนคนไทยได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่รัฐสภาแห่งนี้ครับคือติดตามร่วมกับท่านวิราชจันพิทักษ์และท่านสมบูรณ์พองบุรานนะครับเพราะเราเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาที่ม,มีการเซ็นสัญญาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มในยุคที่ในชัยชิดชอบอเป็นประธานสภาผู้แทแนราษฎรซึ่งในขณะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นสมาชิกรัฐสภา จึงได้ติดตามอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็จะตรวจสอบทั้งสินบนและสินล่างด้วยนะตอนนี้สินล่างก็ได้ชัดเจนแล้วว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงใช่ไหมะฮะส่วนศินบนก็จะมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณวชระเพชรทองมากครับ ข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ